สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูต้มยำตีนไก่แบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมตีนไก่เตรียมข่าเตรียมตะไคร้และให้คุณเตรียมใบมะกรูดต่อมาให้คุณเตรียมมะนาวเตรียมเห็ดเข็มทองในขั้นตอนแรกให้คุณยกหม้อขึ้นตั้งไฟหลังจากนั้นให้คุณใส่น้ำเปล่าลงไปในหม้อต่อมาให้คุณใส่ข่าตะไคร้และใบมะกรูดตามลงไปให้คุณรอจนกระทั่งน้ำต้มเดือดเมื่อน้ำต้มเดือดแล้วให้คุณนำไก่ที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในหม้อให้คุณรอให้น้ำต้มเดือดอีกครั้งโดยไม่ให้คนต่อมาให้คุณใส่เกลือนิดหน่อยตามลงไปเมื่อน้ำต้มเดือดแล้วให้คุณต้มไก่ต่อไปจนกระทั่งไก่สุกและเปื่อยเมื่อไก่สุกและเปื่อยแล้วให้คุณปรุงรสด้วยน้ำปลาต่อมาให้คุณใส่น้ำมะนาวใส่เห็ดเข็มทองหลังจากนั้นให้คุณคนๆส่วนผสมให้เข้ากันจนกระทั่งเห็ดเข็มทองสุกเมื่อเห็ดเข็มทองสุกแล้วให้คุณใส่ต้นหอมและผักชีที่หั่นสั้นตามลงไปค่ะหลังจากนั้นให้คุณคนๆส่วนผสมให้เข้ากันอย่างเบามือต่อมาให้คุณตักต้มยำตีนไก่ใส่ถ้วยให้คุณใส่พริกป่นนิดหน่อยโรยหน้าต้มยำด้วยผักชีนิดหน่อยและเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูต้มยำตีนไก่แบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ